ความพร้อมนะครับซึ่งทั้งสนามที่โคราชของปตท.ก็ดีนักกีฬาเราก็ค่อนข้างพร้อมนะครับถือว่าเป็นรายการใหญ่มากๆนะครับระดับโลกเลยมี43ประเทศนักกีฬาพันกว่าคนณจุดนี้แต่แน่นอนในสิ่งที่ทุกคนกำลังให้คำนึงถึงก็คงเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับแต่ณจุดนี้เราก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับยังไม่ได้นั่นเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนการหนึ่งซึ่งจะช่วยเราในการที่เราส่งนักกีฬาเราไปที่โตเกียวเกมนะครับคือความตั้งใจหรือว่าวัตถุประสงค์เขานะครับเขาเจตนารมณ์เนี่ยทุกคนอยากมานะครับก็แค่ตอนนี้เป็นห่วงว่ากระบวนการจากที่ไอ้ World Health Organization เพิ่งประกาศออกมาวันนี้ก็อย่างที่บอกพวกเราก็ยังคำนึงถึงนะครับอาจจะมีจำนวนลดลงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังตั้งเป้าไว้อยู่เหมือนเดิมครับพันกว่าคนถือว่าเป็นการแข่งขันที่ระดับโลกเรียกว่าใหญ่มากผมคิดว่าในประเภท6กีฬาซึ่งมีการทำให้แรงกิ้งเพื่อจะไปโตเกียวเนี่ยนะครับผมคิดว่านักกีฬาเราน่าจะมีโควต้าน่าจะทำได้ดีพอที่จะมีโควต้าเพิ่มไปโตเกียวเกมนะครับผมคิดว่านั่นคือวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการแข่งขันก็ขึ้นอยู่ด้วยว่ามีประเทศอะไรที่จะมานะครับแต่เข้าใจว่าทั้งกีฬาหลักๆทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะ6กีฬาเนี่ยน่าจะเป็นพวกที่จะไปแข่งที่โตเกียวกัน